สารวงการกีฬาไม่ว่าจะเป็นอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอล NBA หรืออื่นๆอีกมากมายวันนี้ไอเดียบล็อกเกอร์จะพาไปรู้จักกับกูรูด้านนี้โดยเฉพาะนะคะที่เป็นถึงแฟนพันธุ์แท้วงการกีฬาอีกทั้งจะพาไปดูวิธีการพากบาสเกตบอล NBA กันแบบใกล้ๆถ้าพร้อมแล้วไปดูเขาพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ตั้มนั้นเดี๋ยวให้พี่ตั้มแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับสวัสดีครับผมตั้มพันศิษย์วิชยาคุปนะครับมาถึงห้องนี้ก็โอเคแหละตอนนี้หลายคนอาจจะคุ้นเสียงหน้าเห็นบ้างแล้วนะครับก็ตอนนี้เป็นผู้บรรยายกีฬาอยู่ของ True Vision นะครับแล้วก็มีภาคฟุตบอลอยู่ของช่องในเครือทูเนี่ยแทบทุกช่องแหละแล้วก็อ่านข่าวอยู่นะครับแล้วก็มีอีกหลายอย่างที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นกันนั่นก็คือเรื่องเขียนหนังสือก็เขียนอยู่หลายที่เหมือนกันในตอนนี้รวมทั้งที่เขียนเฉพาะที่ตัวเองอยากเขียนด้วยก็เดือนอยากอ่านว่าไม่รู้แต่ว่าโอเคจะเขียนอย่างนี้แหละก็เขียนในเพจของตัวเองครับแล้วในส่วนของเพจพี่ตั้มนี้มีจุดเริ่มต้นความเป็นมาไงบ้างคะเพจที่ทำเนี่ยชื่อตอกตั้มติดแปรนะเดี๋ยวคงวิ่งอยู่ตรงนี้นะก็จุดเริ่มต้นคือตอนนั้นก็เป็นผู้บรรยายแล้วเขียนเป็นผู้บรรยายแล้วเป็นผู้สื่อข่าวเป็นคอลัมนิสต์หมดแล้วช่วงนั้นเพจนี้อายุงานน่าจะแค่สัก2ปีไม่ถึงดีเพราะว่าเป็นช่วงเหงาไปผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าขาดแล้วก็ขยับไปไหนไม่ได้ก็เลยแบบก็เลยทำเพจขึ้นมาแก้เหงานะครับจากจุดเริ่มตรงนั้นนะรายละเอียดคอนเทนต์ในเพจเรามีการแชร์ประมาณไหนคะอ๋อแน่นอนครับก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันในเพจเป็นเพจกีฬาแท้ๆเลยถ้าไม่คุยถึงเรื่องอื่นเท่าไหร่นะเป็นกีฬาแล้วก็สิ่งที่ส่วนตัวสนใจนะครับก็จะมีกีฬาหลักๆก็เป็นฟุตบอลกับบาสเกตบอลซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่รวมๆที่พลาดนั่นแหละอย่างพอไปภาคโอลิมปิกก็เขียนเรื่องโอลิมปิกเยอะหน่อยอย่างเราไปภาคซีเกมก็เขียนเรื่องซีเกมเยอะหน่อยพอเวลาเอามา NBA มาฟุตบอลก็เขียนในเรื่องพวกนี้กันเล็กๆน้อยควบคู่กันไปเราก็คิดว่าเอาสนุกด้วยแล้วก็เวลาทำงานก็เปิดใช้ด้วยอะไรเงี้ยใครสนใจก็แชร์ไปแล้วก็ในนั้นก็จะมีก็เป็นกีฬาหลักๆแต่ก็ชอบเล่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องของชีวิตนักกีฬาสังคมของกีฬานั้นๆรวมเป็นกันอย่างของสหรัฐเขียนบ่อยว่ากีฬาบ้านเขาใช้เป็นการพลิกชีวิตพลิกชุมชนให้มันดีขึ้นซึ่งคำนี้มันจริงนะมันไม่ได้เป็นคำที่แบบจับต้องไม่ได้อะนักกีฬาบางคนมาจากแหล่งค้ายาเสพติดเป็นแหล่งที่เดินข้ามถนนจากถนนนี้ไปถนนนี้แล้วสามารถโดนยิงได้ด้วยเหตุผลเพราะว่ามึงมาจากซอย8และไอ้นี่อยู่ซอย9ยิงกันได้เลยแต่นักกีฬาพวกนี้ก็สามารถใช้ความสามารถตรงนี้ไปเล่นเป็นนักกีฬาอาชีพแล้วก็นำเงินกลับมาให้ชุมชนมันปลอดภัยมากขึ้นเรื่องแบบนี้ก็จะพยายามนำเสนอสนุกดีนะครับคอนเทนต์ไหนที่ถือว่าแบบเป็นจุดแจ้งเกิดของเพจเราคะโอ้ยจุดแจ้งเกิดหรอไม่รู้เลยอ่ะส่วนใหญ่เขาก็ชอบเขาดูเรามันคงลิงก์กันมาหมดนะครับมันคงลิงก์กันมาหมดแหละดูจากตอนที่เราบรรยายเสร็จบางคนก็ไม่ชอบเราบรรยายเขาตามมาถล่มก็มีมีด้วยอันนั้นเพจจะแบบยอดไลค์ขึ้นเลยมาแต่ว่าสิ่งที่ถ้าเกิดถามว่าไอ้จุดที่มันจะแตกต่างจากชาวบ้านเขาก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าเราจะมีบทความที่มันไม่ค่อยเหมือนคนอื่นอย่างข่าวแบบเหมือนกับว่าผลบอลนี้เราก็ไม่ค่อยลงอยู่แล้วเราขี้เกียจเราก็จะทำเหมือนกับว่าเป็นพวกสกู๊ปที่เขียนเองสกู๊ปที่ไอ้เรื่องยาวๆส่วนใหญ่เขียนเองไม่ค่อยมีแปลหรืออะไรมากนักเหมือนว่าอ่านมาแล้วก็เล่าให้ฟังนะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงทีมันก็จะมีงานเขียนของผมอ่ะใช่ที่แบบตอนนี้ที่รับงานอยู่เป็นนักเขียนให้กับอเดลบริตินแล้วก็ทุกๆเจ้าที่จะจ้างนะครับรับอยู่แล้วอยู่ก็มาเนี่ยอย่างก่อนหน้านี้ก็ไปคุยกับบอดี้สแลมหมายถึงว่าโชคดีเขาชวนไปคุยเรื่องคอนเสิร์ตเขาก่อนที่จะเริ่มก็จะมีบทสัมภาษณ์ที่หมายกับว่ามันไม่สามารถจะตีพิมพ์ได้มันจำกัดด้วยเรื่องของหน้ากระดาษเราก็จะมาลงเอามาเล่าให้ฟังไปสัมภาษณ์เอลียาจุฑานุการกับชีวิตที่กว่าจะมีวันนี้ของทั้งเมทั้งโมก็มาเล่าให้ฟังสัมคุยกับคุณเนวินเรื่องอีสปอร์ตตอนนั้นก็สนุกดีก็คุยกันก็มาเล่าให้ฟังเรื่องพวกนี้ก็อันนี้ก็ครอบครัวก็ชอบอ่านกันนะซึ่งเราก็ไม่รู้เพราะเราเป็นคนไม่ค่อยสนใจเรื่องแบบที่วิธีการที่เขาจะบอกว่าวันนึงอัปเดต4หนพอไม่งั้นมันเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยสนใจเขียนอย่าให้ยาวเกินเท่านี้แต่งานบางงานที่เขียนลงไปแล้วคนตามอ่านเยอะ
ก็20 A4 นะคนก็ยังอุตส่าห์หลายหน้าเหมือนกันหลายหน้าหลายหน้าโอ้ก็เขียนจริงจังเลยเราก็จุดเด่นมากๆคือเขียนผิดเยอะมากเพราะเราไม่มีวิสุทธิ์อักษรเราไม่ได้จ้างใครเราก็แบบเขียนมาสไตล์ใช่เขียนเลยเพราะว่าตอนส่งงานไปที่หนังสือเขาจะมีพิสูจน์อักษรไงแต่ว่าเราไม่มีแล้วอย่างในเพจของพี่ตั้มเนี่ยคือเป็นคอลัมนิสต์แล้วทำไมถึงมาจบที่เพจกีฬาคือเป็นคอลัมนิสต์มันก็ได้อย่างนึงมันมีบางอย่างที่เราทำไม่ได้ถูกไหมมันมีบางอย่างที่เราทำไม่ได้อย่างเขียนในเพจเนี่ยก็ยังเหมือนกับว่ายังใช้ภาษาที่เราพูดได้ภาษาแบบมึงมาพอโวยได้เขียนเป็นมุกเขียนเป็นอะไรได้แต่ว่าในหนังสือเนี่ยมันก็จะจริงจังกว่าในเพจก็จะเล่าในสิ่งที่แบบสบายๆกว่าแต่ว่ามุมมองจะคล้ายกันต่างกันเรื่องดีกรีเฉยๆแล้วในส่วนของการภาพหรือการบรรยายเนี่ยยากไหมคะพี่ตั้มเวลาเราจะทำแต่ละครั้งอะแต่ละครั้งเหรอถามตอนนี้ถ้าถามตอนนี้ก็ไม่มากไม่มากเหมือนกับว่าเราเริ่มจะบอกว่าไม่มากแล้วนะมันก็ยากแหละแต่ว่าความยากมันเปลี่ยนไปย้อนกลับไปสักปี50 49ที่เริ่มบรรยายเป็นครั้งแรกก็ยากพูดยังไงให้เสียงมันฟังได้วะอย่างแรกเลยนะกลัวมากเลยเสียงมันจะออกมาฟังได้ไหมเราจะพูดอะไรออกไปให้มันดูไม่โง่เท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งไงภาคใหม่ๆมันโง่อยู่แล้วแหละมันก็มันพูดอะไรไปก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างอยู่แล้วตอนนั้นก็จะปรับมาก็รู้แต่ว่าผมเกิดมาในยุคที่มันเป็นเบบี้บูมเมอร์ผมเรียนจบในยุคที่เศรษฐกิจแบบเป็นตัวยูของประเทศอ่ะเราก็รู้แต่ว่าเราต้องทำงานหนักเราก็จะทำมาตลอดก็เลยเรื่องข้อมูลเรื่องอะไรมันลองผิดลองถูกมาก็จนมาถึงตอนนี้ก็ไม่ค่อยยากละแต่สิ่งนึงที่พออายุเริ่มเยอะเริ่มเยอะละ40ละก็เขาบอกว่าการทำอะไรให้ที่มันเหมือนเดิมแล้วมันดีขึ้นอ่ะเนี่ยตอนนี้กำลังสัมผัสมันอยู่ว่านี่สิคือสิ่งที่มันยากเรารู้แล้วว่าเนี่ยโอเคนี่สัมภาษณ์ไงเรารู้แล้วมีเวลาอยู่เท่านี้สัมภาษณ์เราให้เรื่องมันดำเนินไปเท่านี้มันก็ทำเหมือนเดิมอ่ะมันก็ทำเหมือนเดิมแพทเทิร์นเดิมใช่เราทำสามารถทำเหมือนเดิมได้มาตรฐานแบบนี้เราก็ผ่านไปได้แต่ทำยังไงตัวเราจะสนุกขึ้นแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าตัวเราสนุกขึ้นได้คนดูก็จะสนุกขึ้นได้นั่นคือความเชื่อมันก็เลยเป็นความยากเรียกว่าเป็นความท้าทายอันใหม่ที่พยายามทำอยู่